จากแขนที่พบในที่เกิดเหตุยืนยันได้ว่าเป็นของเจิงจื่อหัวพวกเราดูอย่างละเอียดโดยกล้องจุลทรรศน์ว่ากล้ามเนื้อเส้นประสาทและเส้นเลือดมีการหดตัวหรือไม่ผลปรากฏว่ามีก็แสดงว่าตอนแขนขาดเจิงจื่อหัวยังไม่เสียชีวิตเพราะว่าถ้าผู้ตายแขนขาดหลังจากที่เสียชีวิตแล้วนั้นกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นประสาทจะไม่ปรากฏการหดตัวใช่ค่ะสันนิษฐานจากร่องรอยล้อรถในที่เกิดเหตุความเร็วของรถไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงชนเกิน 1,000 ปอนด์ตำแหน่งของป้ายบอกทางโลหะสามารถทำให้แขนขาของคนขาดได้แน่นอนพวกเราสรุปรายงานรูปยอดจำลองขั้นตอนการเสียชีวิตของผู้ตายในห้องปฏิบัติการเคมีฮ่องกงในที่เกิดเหตุพวกเราพบรอยล้อรถจากการหยุดจนถึงเร่งความเร็วตอนนั้นผู้ตายอยู่ด้านหน้าของรถตอนที่เขารู้สึกว่าด้านหลังมีการเร่งรถชนจะต้องหันกลับมาดูโดยอัตโนมัติดังนั้นผู้ตายจึงหันหน้าโดนรถชนจนลอยไปสอดคล้องกับตอนนั้นซิปบนเสื้อคลุมของผู้ตายเกิดการขูดกับตัวรถสีเงินฟ้าด้านหลังของผู้ตายลอยไปที่ป้ายบอกทางเพราะแรงชนด้วยความเร็วมากตำแหน่งป้ายบอกทางโลหะจึงทำให้แขนขวาของผู้ตายขาดมือขวาตกอยู่ที่ริมถนนแรงชนยังมีสุดท้ายเขาก็ลอยตกลงไปในเขาบนตัวเขามีรอยช้ำมากมายซี่โครงอกขวาชิ้นที่3ซี่โครงอกซ้ายชิ้นที่6และ7เขาได้รับแรงชนตอนที่ตกลงพื้นจึงหักหนึ่งในนั้นซี่โครงอกซ้ายชิ้นที่7หักปักเข้าไปในตับทำให้เลือดออกในตับมากจนเสียชีวิตพวกเราเอาสีรถบนซิปเสื้อคลุมของผู้ตายไปทดลองใช้เพโรไลซิส GC เรียกง่ายๆคือเทคนิค PYGC ใส่เพโรไลซิสแก๊สโครมาโตกราฟีค่อยๆวิเคราะห์สีรถทีละชั้นหลังจากวิเคราะห์สีรถทีละชั้นเราก็ดูความเป็นไปได้และนำไปเปรียบเทียบกับสีรถยนต์ที่ผลิตออกมาหลายๆยี่ห้อสุดท้ายพบว่ารถสีบรอนฟ้าแบบนี้ตรงกับสีรถเบนซ์รุ่น S320 ทั้งสีบรอนและสีฟ้าตรงกับสีที่ติดอยู่บนซิปพอดีจากบันทึกฟางซื่อโหยใช้รถรุ่นนี้ฉันเก็บหลักฐานร่างกายของฟางซื่อโหยแล้วในเล็บมือของเขามีขี้ใครผิวหนังผลตรวจ DNA ออกมาเรียงยืนยันแล้วว่าตรงกับ DNA ของเจิงจู่หัวขอโทษนะเราจำเป็นต้องกักตัวเขาต่อฉันเข้าใจฉันได้ยินเขาพูดว่าการชนรถของเขาเสียหายเพราะจู่ๆถนนก็ลื่นรถก็เลยชนเข้ากับที่กั้นถนนแต่ว่าเสียดายไม่มีใครเป็นพยานให้เขาได้วางใจได้เราจะไปที่เกิดเหตุหาหลักฐานบิดาแห่งนิติวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ว่าหลักฐานด้านกายภาพจะไม่ผิดพลาดจะไม่หายไปตามพยานบุคคลดังนั้นถ้าเป็นหลักฐานจริงๆจะน่าเชื่อถือและมีประโยชน์กว่าพยานบุคคลถนนชุงฮอมก๊กกองกำลังบังคับการพาหนะตำรวจตามสบายนะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับจิมสบายดีไหมช่วยผมหน่อยได้ไหมบอกเอด้าให้ประกันตัวผมออกไปผมอยู่ที่นี่มาคืนหนึ่งแล้วผมอยากไปหาม่าถ้าเป็นโรคหัวใจผมไม่อยากให้ท่านตกใจฉันรู้ว่าคุณเป็นห่วงคุณป้าแต่สถานการณ์ตอนนี้คุณจะต้องอดทนไม่เชื่อใจผมฉันเชื่อทุกคนต่างก็เชื่อคุณตอนนี้หัวหน้าปู่กับเอด้าพยายามรวบรวมหลักฐานแต่ผมคิดว่าพวกคุณพยายามยืนยันว่าผมผิดนะคุณพูดอะไรอ่ะฉันรู้ว่าคุณร้อนใจตอนนี้ทุกคนก็ร้อนใจเหมือนกันผมจะต้องออกไปเจอม่าผมไม่ได้ฆ่าคนนะคุณใจเย็นก่อนสิ่งที่น้องคุณอยากให้คุณช่วยที่สุดก็คือดูแลแม่คุณให้ดีๆแต่ตอนนี้คุณช่วยเขาได้ไหมล่ะทำให้แม่มีความสุขแม่ต้องไม่เป็นอะไรและจับฆาตกรที่ฆ่าเจได้10 ปีแล้วนะผมแม่ผมน้องสาวผมไม่มีวันไหนที่พวกเรามีความสุขเลยคุณรู้ไหมฉันรู้คุณบอกว่า10 ปีแล้วคุณรอมาได้ตั้งนานทำไมไม่รออีกหน่อยล่ะเพราะฝนตกล้างดินโคลนออกไป
แสงอาทิตย์ส่องมาพวกเราถึงได้เจอโครงกระดูกของเจนั่นแสดงว่าฟ้าไม่ได้ปล่อยคนที่ฆ่าเจไปพอแล้วคุณไม่ต้องพูดเรื่องบาปกรรมอะไรแล้วผมไม่เชื่อหรอกผมไม่ได้ฆ่าคนผมไม่ต้องขังผมไว้ที่นี่ด้วยเพราะว่าหลักฐานมันชี้ไปหาคุณคุณมีแรงจูงใจฆ่าเจิงจื่อหัวมากที่สุดไม่ใช่เขาผมไปชุมฮอมก๊อกตำแหน่งที่จิมให้ปากคำว่าขับรถชนที่กั้นถนนเพราะว่าที่กั้นถนนมีสีของรถจิมติดอยู่แถมสีของที่กั้นถนนยังติดอยู่บนกันชนของรถจิมด้วยบวกกับส่วนผสมของทรายบนล้อรถของจิมเศษลำข้าวและน้ำมันเครื่องที่เหมือนกับในที่เกิดเหตุตรงกับที่เขาให้ปากคำทุกอย่างผมยืนยันได้ว่าเขาเคยไปที่นั่นตรวจสอบที่หน่วยจราจรวันนั้นประมาณ4 โมงเย็นและเกิดอุบัติเหตุขึ้นมีน้ำมันเครื่องรั่วไหลออกมาจึงใช้ทรายและรำข้าวโรยบนถนนเพื่อลดการลื่นของถนนตรงกับที่จิมให้ปากคำตรงนั้นถูกปิด2 ชั่วโมง6 โมงจึงเปิดถนนยืนยันได้ว่าจิมออกจากที่นั่นหลัง6 โมงฉันก็ยืนยันได้ว่าจิมไปหาแม่1 ทุ่มพวกเรากลับประมาณ2 ทุ่มดังนั้น6 โมงถึง 1 ทุ่มเขาไม่สามารถขับรถจากชุมฮองก๊อกไปไซกุงและชนเจิงจื่อหัวเสียชีวิตได้จิมคุณรอดพ้นข้อกล่าวหาไปได้แล้วขอบคุณพวกคุณมากนะอ๋อจริงด้วยคุณบอกว่าเจิงจือหัวร้อนรนเกี่ยวกับของของน้องชายคุณใช่ไหมใช่พวกเราจะตรวจสอบสิ่งสำคัญอีกรอบเพื่อจะดูว่ามีเบาะแสใหม่หรือเปล่าเราจะเจาะจงไปที่หูฉี่เหลินทางการสื่อสารบอกว่าก่อนเจิงจือหัวจะออกจากบ้านคนที่โทรหาเขาคือหูฉี่เหลิน